พอสปอร์ตสวัสดีครับค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายน2565ศึกฟุตบอลคาราบาวครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแอสตันวิลล่าบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาโอทาฟอร์ดเวลา 3:00 ตรงเป็นต้นไปแล้วก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอสปอร์ตแหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอสปอร์ตเท่านั้นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพึ่งพาท่าบุกไปโดนแอสตันวิลล่าต้อนชนะ3ประตูต่อ1ที่วิลล่าปาร์คในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกมนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ขุนพลเลดอาร์มี่จะได้ถอนแค้นจากความพ่ายแพ้ในนัดที่แล้วนะครับลาฟาเอลวาลานอักเซลตวนเซเบ้และเบรอนวิลเลียมยังคงเลี่ยงหมดสิทธิ์ยาวลงช่วยทีมนะครับส่วนแอนโทนีกับเจดอนซานโชต้องรอเช็คสภาพความฟิตอีกครั้งนะครับส่วนที่เหลือพร้อมลงสนามโดยคาดว่ากุนซือเอริกเทนฮากจะส่งแข้งสำรองลงเล่นนะครับไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูซึ่งเป็นมาตินบูกาสน่าจะได้ประเดิมเฝ้าเสาให้กับผีแดงเป็นนัดแรกนะครับตั้งแต่ถูกยืมตัวมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแนวรับ4คนนะครับใช้งานอารอนบาบิสก้าวิกตอร์ลินเดเลอร์แฮร์รี่แม็กไกว์และไทเลอร์มาลาเซียโดยมีสกอตแม็กโทมิเดงกับเฟสเป็นคู่มิดฟิลด์นะครับส่วนแนวลุกได้แก่บูโน่เฟรนันเดสพ้นโทษแบนกลับมาประสานงานกับแอนโทนีแลงกานะครับอเลฮันโดกาเนโชและอองโทนีมาร์เซียลทีมสิงห์พยองประเดิมกุนซือใหม่อูไนเอมิลี่ได้อย่างสวยหรูเลยนะครับจากผลงานเปิดบ้านอัดแมนยู3ประตูต่อ1ซึ่งน่าจะส่งผลให้บรรยากาศของทีมคึกคักมากขึ้นนะครับและเรียกความมั่นใจให้กับทีมได้ไม่น้อยขณะเดียวกันนะครับความพร้อมของวิลล่าจะไม่สามารถใช้งานเดียโก้คาร์ลอสกับฟิลิเป้คูตินโญที่มีอาการบาดเจ็บรวมทั้งเลอันเดอร์เดดังเกอร์และเยนเบเดเล็กที่ติดครับไทยส่วนการจัดทัพนะครับวิลล่าเตรียมโรเตชันผู้เล่นโดยคาลัมแซมบอนจะลงมาเล่นคู่เซนเตอร์กับไทลอนมิงพร้อมด้วยฟูลแบ็กอย่างแมตตี้แคทและแอชลียังส่วนแดนกลางเป็นหน้าที่ของจอห์นแม็กซ์กินบูบาก้ากามาล่ามอร์แกนซองซงและเจคอบแลมซี่โดยมีคู่หัวห้องนะครับจะเป็นโอลี่วัตกินกับแดนนี่อิงนะครับถือว่าเสียฟอร์มไม่น้อยเลยนะครับกับการบุกไปโดนแอสตันวิลล่าสอนเชิงในนัดล่าสุดซึ่งแน่นอนว่าทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมุ่งมั่นที่จะล้างอายให้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะการได้กลับมาเล่นในลังโอทัฟฟอร์ดของตัวเองแต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับเพราะวิลล่ากำลังมั่นใจจากผลงานในนัดที่แล้วอย่างไรก็ดีเกมนี้นะครับต่างฝ่ายต่างโรเตชันตัวผู้เล่นซึ่งต้องมาดูว่าชุดผสมของใครจะทำได้ดีกว่ากันนะครับและมีความเป็นไปได้ที่รูปเกมอาจจะสูสีและยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลานะครับแต่สุดท้ายยังเชื่อว่าแมนยูคงไม่แย่ถึงขั้นแพ้คาบ้านนะครับและน่าจะเบียดเอาชนะได้แบบต้องลุ้นกันเหนื่อยเล็กน้อยนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ฟันธงครับผมและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกับถ้วยนี้ยังไงกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ